ผู้ชมครับเจษฎาบอกต่อวันนี้ผมมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านบางกะปินะครับในวันที่1กรกฎาคมนี้เนี่ยจะเปิดทำการเรียนการสอนเป็นปกติแล้วปัจจุบันนี้ทางด้านของผอ.แล้วก็คณะครูเองนะครับเขาก็เนี่ยฮะร่วมกันทำฉากกั้นไว้ตามพื้นที่ต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็วางมาตรการอย่างดีแต่ในส่วนของห้องเรียนจะมีมาตรการอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปสอบถามท่านผอ.กันครับเห็นแล้วก็อยากนอนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปคุยกับท่านผอ.กันหน่อยผอ.สวัสดีครับผมสวัสดีครับผอ.ครับถามหน่อยฮะโรงเรียนบ้านบางกะปิแห่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีนักเรียนประมาณสักกี่คนครับผอ. 3,100 คนครับตั้งแต่ระดับตั้งแต่อนุบาลถึงระดับชั้นป.6 อย่างวันที่1กรกฎาคมเปิดมาเสร็จปั๊บนี่ 3,000 คนนี่มาพร้อมกันหมดเลยมั้ยฮะครับไม่ฮะมีอนุบาลถึงป.3 นะครับที่มาทุกวันครับแต่ป.4 ถึงป.6 เนี่ยมาวันเว้นวันสลับกันมาเราพูดถึงตั้งแต่เข้ามาประตูโรงเรียนก่อนเลยมาตรการไร่มายังไงบ้างครับสำหรับเข้ามาที่โรงเรียนนะครับด้านหน้าโรงเรียนก็จะจัดซิงค์ล้างมือนะครับอ่างล้างมือให้นักเรียนหลังจากนั้นก็จะเข้าจุดคัดกรองซึ่งโรงเรียนบ้านบางกะปินี่จัด3จุดด้วยกันเพราะนักเรียนมากนะครับก็จะมีการวัดไข้ล้างเจลแอลกอฮอล์เดินไปในจุ่มเท้าเพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็เข้ามาทุกคนนักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยถ้าไม่มีห้ามเข้าถ้ามีห้ามเข้าแต่โรงเรียนเรามีบริการนะครับที่จะแจกนักเรียนอ๋อฮะอย่างเข้ามาเสร็จปั๊บกิจกรรมเริ่มต้นเลยก็คือการเคารพธงชาติทุกครั้งเนี่ยมันจะเข้าประมาณนี้ชิดประมาณนี้แล้วตอนนี้มีนโยบายตอนนี้ก็ต้องสลับหมุนเวียนกันครับเดิมทีสนามเรารองรับถึง 3,000 คนตอนนี้ได้แค่700คนนะครับนะก็จะเป็นบางวันนึงก็จะเป็น4 5 6นะครับแล้วก็อนุบาลบ้างนะครับแล้วก็ป.1 ถึงป.3สลับกันเข้าแถวต้องมีการบอกมาร์กระยะครับเรามาร์กจุดไว้เรียบร้อยแล้วครับประมาณเมตร50ครับผมทีนี้พอขึ้นมาด้านบนคุณผู้ชมฮะเรื่องของเด็กเล็กระดับอนุบาลเนี่ยเขายังดูแลตัวเองยังไม่ได้อย่างในห้องเรียนบรรยากาศการเรียนเราปรับเปลี่ยนยังไงบ้างครับครับอันนี้เป็นห้องนอนนะครับห้องนอนนี่โต๊ะเราใช้ฉากกั้นนะครับกันให้นักเรียนโดยจัดนักเรียนเพียงแค่20คนต่อห้องต่อห้องครับปกตินักเรียนประมาณสักกี่คนประมาณ30กว่าคนถึง40คนต่อห้องอ๋อแล้วก็หันครึ่งให้20ฮะ20แสดงว่าห้องเรียนปัจจุบันนี้พอไม่พอฮะจำนวนห้องกับนักเรียนห้องเรียนตอนนี้ต้องไปใช้ห้องพิเศษอะไรหมดเลยอย่างเช่นห้องดนตรีห้องดนตรีห้องนาฏศิลป์ห้องศิลปะห้องวิทยาศาสตร์ต้องนำมาใช้ให้นักเรียนได้เรียนทุกห้องเลยพอมีเกิดภาวะโรคระบาดไวรัสนะครับโควิดนี้ก็เลยต้องเปิดหน้าต่างอ๋อไม่เปิดแอร์ไม่เปิดแอร์นะผู้ชมเปิดแอร์ครับอ๋อเป็นหน้าต่างเปิดแอร์เปิดหน้าต่างนะครับแล้วก็พัดลมแฟนฉากกั้นนี้นะครับก็ได้นักการพัดลมนะครับเป็นช่วยตัดเป็นชิ้นส่วนและหลังจากนั้นคุณครูกับพี่เลี้ยงนักเรียนได้ช่วยกันนะครับเพราะมันใช้จำนวนมากเป็นพัน2,000อันโอ้ทำมันมา2,000ครับผมอ๋อเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องของเด็กเล็กไม่มีปัญหาครับทีนี้เราจะพาไปดูเด็กโตกันหน่อยระดับประถมโตขึ้นมาหน่อยไปดูหน่อยครับไปโอ้อันนี้เป็นห้องระดับของประถมประถมศึกษาครับตั้งแต่ป .1 จนถึงป .6 ป .6 จะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะเป็นแบบนี้คือจำกัดจำนวนเหมือนกันครับผม20ห้องละ20ถึง25คนครับผมแล้วแต่ละโต๊ะก็จะวางห่างกันโอ้ประมาณเมตรถึงเมตร50นะฮะถ้าจุดศูนย์กลางนะฮะครับแล้วก็มีนี่ฮะฉากกั้นฉากกั้นหมดเลยนะฮะสุดท้าย1กรกฎาคมนี้จะเปิดอย่างเป็นทางการให้นักเรียนและก็ครูเนี่ยได้มาทำการเรียนการสอนปกติตอนนี้ท่านผอ.มั่นใจมั่นใจเต็มร้อยครับครับผมเพราะฉะนั้นทั้งผู้ปกครองเองก็สามารถมั่นใจได้ว่าลูกหลานของคุณมาที่โรงเรียนแล้วก็จะปลอดภัยเพราะฉะนั้นหายห่วงแต่ว่างานหนักก็ตกอยู่ที่ผอ.แล้วก็คุณครูด้วยครูบุคลากรทั้งหมดครับผมและนี่คือเรื่องราวของเจษฎาบอกต่อและอยากให้มั่นใจนะครับ